โทรศัพท์มือถือรุ่นที่กันน้ำได้คือกันน้ำได้จริงนะคะรุ่นที่ทางศูนย์เขาแจ้งมาว่ากันน้ำได้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะกันได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะเราต้องเช็คก่อนว่าข้างกล่องเรามีบอกไหมว่าของเรากันน้ำได้ที่ IP เท่าไหร่นะคะกันน้ำได้ในปริมาณที่เขากำหนดไว้เท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปล้างหรือว่าเอาลงไปว่ายน้ำด้วยนะคะอันนั้นคือไม่ได้ค่ะแล้วการกันน้ำนะคะตามอายุงานนะคะไม่ใช่ว่ากันน้ำได้ตลอดที่เราใช้มือถือนั้นนะอาจจะกันน้ำได้ในช่วงปีแรกนะคะปีที่2กันน้ำไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ากาวหรือว่าซิลิโคนที่หุ้มกันน้ำนะคะหมดอายุนะคะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานบางคนไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะคะการที่เราใช้งานมือถือที่ร้อนตลอดเวลาดูหนังดูซีรีส์นะคะจะทำให้กาวพวกนี้เสื่อมสภาพลงไปเร็วกว่าปกตินะถ้าร้อนเมื่อไหร่กาวนั้นก็จะร่อนลงไปนะคะประสิทธิภาพในการกันก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งเครื่องที่เคยถอดซ่อมเครื่องที่เคยแกะจะไม่กันน้ำเลยนะคะยิ่งโทรศัพท์ของหยกนะคะที่ใช้งานอยู่ค่ะไม่เคยถอดซ่อมเลยนะคะเราแค่ถอดเคสออกนะคะบางครั้งเนี่ยฝาหลังเนี่ยค่ะหลุดออกมากับเคสแบบนี้เลยอาการพวกนี้นะคะคือกาวนะคะที่ซีนไว้รอบๆนี่คือเสื่อมสภาพนั่นเองค่ะปีกว่าๆ2ปีก็เสื่อมกันแล้วนะคะเฉพาะกาวนะไม่รวมกับว่าต้องถอดซ่อมอย่างเดียวบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้งานหนักแต่วางหน้าคอนโซลรถก็ร้อนเราใช้โทรศัพท์มือถือร้อนเมื่อไหร่กาวพวกนี้ก็จะเสื่อมลงเร็วเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝาหลังที่หลุดเดี๋ยวให้ช่างคิวติดกาวให้ก่อนนะคะแต่ละครั้ง